สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทย 8:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับสัปดาห์นี้ผมมีแขกรับเชิญที่จะต้องพาให้ท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำครับเรียกว่า2เมนูเนี้ยเบาๆแต่ทานอิ่มครับแขกรับเชิญของเราคนแรกครับเป็นน้องสาวผมนะครับเชฟชมพู่ครับมาทำวุ้นระวองไก่นะครับหรือว่าพับไก่ที่เรียกว่าเป็นอาหารเบาๆนะครับส่วนเมนูที่2ครับเป็นปลาทอดเกล็ดกรอบแบบไหนจะอร่อยยังไงติดตามชมกันดูนะครับตอนนี้ไปพบแขกรับเชิญของเราครับกับเมนูแรกครับชิคเก้นวุ้นระวองนะครับหรือพับไก่ครับครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของวันนี้นะครับผมต้องแนะนำนี่เชฟชมพู่ครับน้องสาวสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีโอเควันนี้ทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างวันนี้ทำชิคเก้นฟูระวองค่ะชิคเก้นบินชิคเก้นฟูระวองนะฟูระวองเนี่ยเคยทำตอนสมัยเด็กๆตอนทำกับเชฟฝรั่งค่ะฟูระวองก็คือเราใช้แป้งอะไรแป้งพับค่ะแป้งพับแป้งพับคือแป้งที่ถูกพับเยอะๆใช่ถูกผ่านการรีดด้วยส่วนผสมเขาก็จะมีแป้งมีเนยมีเกลือถูกพับแล้วรีดพับแล้วรีดจนทำให้เขาเป็นชั้นๆใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยถ้าเราจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งตัวนี้เนี่ยเราก็คือกะหรี่พับใช่เอนี่คือแป้งที่ได้อิทธิพลมาจากแป้งพับตัวนี้เหมือนกันที่เรามาใส่เป็นกะหรี่พับนะเป็นชั้นๆออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่ใช่เป็นชั้นๆอย่างนี้เลยค่ะนะโอเคแต่วิธีการที่จะออกมาอย่างนี้คือแป้งสำเร็จใช่ค่ะแป้งสำเร็จซื้อได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ต้องทำเองแช่แข็งนะค่ะแช่แข็งพอเราเอาออกมามาเป็นงี้แล้วทำไงออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มาปล่อยให้เขาคลายตัวค่ะแล้วก็จนเขาเปิดสามารถเปิดได้ก็คือแต่ละชิ้นก็จะเปิดออกมาอย่างนี้ได้ใช่เขาจะเป็นแผ่นใหญ่เลยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะต้องเตรียมอุ่นเตาอบเอาไว้ก่อนที่อุณหภูมิเตาอบจะต้องเปิดอุณหภูมิไว้ก่อนใช่ค่ะโอ้นี่มันแผ่นยาวเลยใช่คือมันจะไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแล้วแต่เราชอบค่ะคือวิธีการทำเนี่ยเราหาที่ตัดพิมพ์เราก็จะตัดเขาออกก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาทำวิธีการนี้เตาอบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ220องศา220องศา C ใช่ค่ะ C นะ C ปิดเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มากดอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วเราก็จะมีของเขาเนี่ยเราก็จะมีไข่ออกไหมเนี่ยออกไหมออกค่ะเดี๋ยวกดอีกรอบนึงเราเอาเลยนะคะต่อไข่เลยนะคะต่อไข่ทั้งไม่เห็นกดเลยไม่ขาดแรงหมดแรงหมดที่กดไว้ให้ขาดเราก็จะเริ่มด้วยการตีไข่ใช้ทั้งฟองอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มีที่ทาไว้ตอนนี้เราก็เอามาวางไว้นี้1อันแรกขออนุญาตทิ้งแป๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งเสร็จนะคะยังไม่เสร็จอ๋อยังอยู่ยังอยู่อ่ะทำอะไรอีกตัดอีกค่ะอ้าวอันนี้คือขั้นพื้นฐานจะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นข้างล่างที่หลายชั้นใช่เป็นข้างล่างที่เป็นชั้นของเขาเนี่ยโอ้ยตายแล้วก็ปิดซะหมดเลยอันนี้เราก็ตัดอีกแล้วก็เอาวงข้างในตัด1รอบเพื่อที่จะให้เป็นรูตรงกลางค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เอาวงพอยังเอาอีกค่ะมันจะต้องมีทั้งหมด3ชั้น3ชั้นเหรอใช่เอาอีกก็บอกเลยแล้วฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชั้นถูกค่ะเราก็ทาไข่ก่อนทุกชั้นต้องทาไข่ค่ะเพื่อที่จะให้แผ่นแป้งเขาติดกันพอยัง3ชั้นค่ะพอยัง1 2 3ค่ะพอยังพอแล้วค่ะเพราะแป้งมันจะเละไงเราก็ทาทุกชั้นไปตรงเนี้ยมันติดแล้วไงใช่อากาศบ้านเรามันค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะบอกว่าต้องรีบต้องอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็เก็บฝาบนเขาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไว้ปิดเดี๋ยวนี้ไว้แช่แข็งก่อนค่ะเราต้องอย่าลืมทาไข่ทุกแผ่นไปนะคะเพราะไม่งั้นสีเขาจะไม่ขึ้นเสร็จแล้วเราทำอย่างนี้เราก็เอารองด้วยกระดาษไขกระดาษอบไข่เนี่ยค่ะใส่ที่ถาดของเตาอบ
ผู้จะอบไว้ประมาณสัก10นาทีก็คือวอร์มเตาอบไว้ใช่ค่ะแล้วก็ถึงจะเอาเนื้อใส่เข้าไปในอุณหภูมิที่220องศาใส่อยู่ที่ประมาณ15-20นาทีก็ดูจากเขาให้เขาขึ้นสวยให้เขาก็จะพัฟขึ้นสวยแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้แล้วพอหลังจากเขาเสร็จเรียบร้อยเป็นสีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องออกมาวางบนตะแกรงเพื่อที่จะให้เขาคลายร้อนแล้วก็ยังกรอบอยู่ค่ะโอเคอันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้งพัฟของเขาต่อไปก็คือเราก็จะมีอันนี้ส่วนที่สองก็คือเนยกับแป้งเนยจืดกับแป้งสาลีค่ะอันเนี้ยเราจะทำที่เรียกชื่อว่าลูรูสเนี่ยคือการจะเอาสองสิ่งนี้มาผสมรวมกันผัดรวมกันสักพักนึงให้เขาให้แป้งเขาสุกแล้วเราจะไปทำให้ซอสหรือเกรี่หรือซุปให้เหนียวขึ้นเหนียวขึ้นปกติแล้วเนี่ยสมัยโบราณที่เรียนเนี่ยแป้งรูเนี่ยเป็นแป้งเอกที่จะทำเหมือนออเนียนซุปครีมซุปพวกนี้นะเป็นแป้งรูหมดเลยเดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้ซอสง่ายขึ้นก็คือเอาคอนสตาร์ทก็คือแป้งมันแป้งข้าวโพดละลายน้ำเอาของจีนเข้าไปผสมแล้วทำให้ซอสเนี่ยเหนียวขึ้นเหนียวแบบเบาๆใช่ค่ะเพราะว่าไอคอนสตาร์ทเนี่ยมันไม่เหมือนกับรูก็จะหนักๆทึมๆหน่อยแต่คอนสตาร์ทเนี่ยก็เหมือนกับทำรัดหน้าใช่ถูกไหมแล้วจะลองครีมซุปกับรัดหน้าเนี่ยก็จะต่างกันแบบนั้นนะครับอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นว่ารูกับคอนสตาร์ทที่เขาใช้เนี่ยและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใส่เนยลงไปเพื่อละลายให้ซอสนั้นเงาขึ้นโดยที่ไม่หนักเกินไปด้วยแป้งรูนะอันนี้ยังใช้รูโบราณอยู่นะที่จะทำให้เป็นรูละวงใช่ค่ะโอเคจากนั้นเสร็จแล้วนี่ส่วนที่หนึ่งแล้วค่ะส่วนที่หนึ่งส่วนไส้ของเขาก็เราก็จะมีอกไก่ค่ะเดี๋ยวเราอกไก่เนี่ยเอาไปต้มให้สุกแล้วก็อกไก่ที่ตัดปีกออกแล้วใช่ไหมไม่บินแล้วมั้ยไม่บินแล้วค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ไปอยู่ในนี้มันจะบินเลยโอเคก็มีอกไก่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวหน่อไม้ฝรั่งสีขาวที่อยู่ในกระป๋องน้ำแช่ด้วยน้ำแช่ด้วยน้ำค่ะแล้วก็มีพาสลีย์มีใบทามมีนมแล้วก็เกลือพริกไทยค่ะก่อนที่จะไปทำเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเนี่ยทำไมเราถึงใช้เขียวกับขาวตอนนี้บ้านเราหาแอสปาร์กัสสีขาวแบบนี้ยากจริงๆไม่ใช้เลยก็ได้ใช้เขียวอย่างเดียวแต่ด้วยความที่ใช้วันนี้เพราะว่าน้ำของเขาที่เขาถูกแช่เอาหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยลงไปแช่เนี่ยกลิ่นของความเป็นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันจัดโอเคงั้นหมายความเราจะใช้น้ำเขาด้วยใช่ค่ะโอเคเลยใช้ทั้งน้ำและเนื้อของเขาแต่ว่าตัวนี้เอาสีเขียวเนี่ยเอาสีโอเคถ้าสมมุติว่าชมพู่แป้งเราเหลืออย่างที่เมื่อกี้นี่รีบไปใส่ในตู้เย็นนะเราสามารถที่จะเอาแป้งนี้รีดบางๆนะแล้วก็ตัดตามเขาเรียกว่าตามชิ้นขนาดที่เราอยากจะได้เอาไปทำกรอบเค็มได้ก็ได้นะหรือว่ายังบางส่วนที่ยังเป็นบัตเตอร์ฟลายเขาเรียกว่ามันห่อปิดๆใช่ไหมเวลาตัดมันจะเหมือนปีกผีเสื้อแล้วเราเอาไปอบก็ได้แล้วก็เอามาทำซอสราดก็ได้นั่นนะไม่อย่าไปทิ้งนะครับหรือโรยน้ำตาลก็ได้โรยน้ำตาลก็ได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชิคเก้นบัวละวงจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนสักครู่ครับเราตั้งน้ำเดือดแล้วเดือดยังอีกนิดนึงเดือดนะระหว่างตั้งน้ำเดี๋ยวเราทำรูเลยรูอธิบายเลยเนื่องกับกล้องเดี๋ยวพี่เตรียมหั่นไก่ให้รูเราก็เปิดไฟเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะเอาเนยลงไปเลยเดี๋ยวเนยไหมเดี๋ยวเนยไหมเนยกับแป้งใช้ในส่วนผสมที่เท่ากันนะคะถ้าเนย1ช้อนแป้ง1ช้อนแป้งก็1ช้อนอ๋อเท่าด้วยน้ำหนักหรือเท่าด้วยช้อนเท่าด้วยน้ำหนักค่ะเท่าด้วยน้ำหนักโอเค100กรัมคือ100กรัมใช่ค่ะอย่างนั้น100กรัมคือ100กรัมในหนังไก่นี่เก็บได้มั้ยทิ้งเลยมั้ยทิ้งเลยก็ได้ไม่เอานะไม่เอาค่ะโอเคน้ำเดือดใส่ไก่ใส่หมดเลยเนยละลายแล้วเราค่อยๆค่ะค่อยๆใส่แป้งอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนๆๆๆใช่เราต้องค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆถ้าเกิดเค้าลงไปแล้วฟูจัดเนี่ยต้องระวังเค้าไหม้นะคะเดี๋ยวทำให้ไก่สุกของเราครับอันนี้ลวกในนี้ได้ไหมเนี่ยลวกได้ค่ะนะเพราะมันไปด้วยกันใช่อย่างเงียบสิก็รอฟังอยู่มันก็จะเริ่มเป็นฟูฟ่องละอองใหญ่พอแป้งลงไปแป้งมันจะจับตัวนิดนึงเราก็ต้องเกลี่ยให้แป้งเนี่ยเขาอย่าให้แป้งเป็นลูกใช่อย่าให้แป้งเป็นลูกนะพยายามที่สุดเลยค่ะเอาละหน่อไม้ฝรั่งเราได้แล้วจะพูดเป็นไงบราวของผู้ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไหลน้ำเย็นหน่อยนะค่ะอ
โอเคปิดไฟปิดไฟค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้พักไว้นะแล้วไก่นี่เสร็จแล้วฉีกไก่เสร็จแล้วฉีกใช่ไหมฉีกค่ะฉีกแล้วทำอะไรต่อฉีกแล้วเดี๋ยวเราผัดเอานมลงไปเดือดโอเคเราก็จะต้มนมก่อนนะคะเอาเลยยกครัวให้พูดเลยต้มนมอธิบายนั่นท่านผู้ชมรอฟังอยู่เดี๋ยวพี่ฉีกไก่ให้ง่ายๆเลยต้มนมลงไปโอ้มันร้อนมันไม่ใช่ง่ายครับแล้วหั่นอะไรบ้างไหมนี่จะหั่นหั่นค่ะหั่นแบบไหนอ่ะนะหั่นระวังเดี๋ยวรอเดือดหั่นเลยหั่นเลยหั่นไหนสับไหนบอกพี่ช่วยฉีกอย่างนี้ให้หั่นกลมๆหั่นขวางหั่นตามขวางใช่หั่นตามขวางพอถึงตรงหัวเขาก็เก็บไว้ให้เขาสวยๆหน่อยก็ได้ค่ะเอาไว้แต่งเหรอเนี่ยใส่อาจารย์เขาไม่แต่งหรอกแต่ว่ากินแล้วมันก็มีกรึบๆข้างในนิดนึงนมจะต้องเคี่ยวไหมไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวพอเขาเดือดแล้วหนูค่อยๆใส่ค่อยๆใส่รูลงไปก็ใส่ค่อยๆใส่เข้าไปก็ตีรูให้ไม่เราไม่ใช้แส้ตีเหรอใช่ไม่ได้ช่วยได้ช่วยใช่ใช่เหรอเนี่ยเบาๆอันนี้เบาๆเบาๆอย่าไปคนแรงเดี๋ยวกระทะร้อนเอาค่ะเอาโอ้ขอบคุณค่ะพอไหมไก่เราพอค่ะพอนะค่ะพี่ช่วยไหมให้คนใช่ไหมค่ะให้คนให้คนเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาส่วนผสมของน้ำอะไรพวกนี้ลงไปอีกทีมันก็จะทำให้โอเครู้สึกหน่อยเดี๋ยวผู้หั่นอันนี้เพิ่มหน่อยแบบนี้น่าจะเวิร์กหน่อยค่ะน่าจะส่งแบงค์แล้วก็หั่นสีขาวด้วยหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนี่เราก็มันพอมันถูกอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนอ่อนนะใช่เราก็ไม่ต้องเลยนี่เขาเยอะเอาคนแบบคนคนเอาคนแบบคนเลยค่ะเลยใช่ค่ะไม่ว่าเลยนะไม่ว่าเลยใช่ค่ะเพราะจริงๆพอเวลามันลงไปอยู่ในพัฟปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ำมากไม่ได้เพราะมันจะทำให้นี่แฉะโอเคเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะแล้วเอาน้ำหน่อไม้ใส่ไหมใส่ค่ะก็ใส่น้ำหน่อไม้หน่อยแค่นี้ค่ะก็ใส่ใบเดี๋ยวให้รูมันแตกก่อนใส่ใบทามได้เลยให้เขามีหอมๆนิดนึงแล้วก็จอยเขาเล็กๆโอเคแล้วเราก็เราได้ครีมแล้วค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปหมดเลยเหรอใส่หมดเลยหมดเลยโอ้โหมันเป็นครีมหนักๆอย่างนี้นะค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรบ้างเราก็ใส่เกลือพริกไทยโอ้ช้อนใส่น่ารักจริงๆใส่เกลือเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดใช่เค็มเผ็ดมันมันใช่ไหมค่ะแล้วก็ใส่ใบทามใส่หน่อยใส่อะไรอีกคราวนี้เราก็ใส่ก่อนที่จะเร่งไฟหน่อไม้ฝรั่งโอเคหน่อไม้ฝรั่งแบบที่เป็นสีขาวค่ะเมื่อกี้เราใส่น้ำเข้าไปแล้วถูกไหมค่ะใส่น้ำเข้าไปแล้วหนูหั่นนิดหน่อยเอาเลยอันนี้เราก็เอาแต่ใบแอบชิมเกลือยังไงไหมคะพอแล้วพอแล้วเค็มครีมเผ็ดพริกไทยหอมๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ด้วยแอสปาร์กัสสีเขียวโอเคเสร็จแล้วค่ะใส่อะไรต่อใส่ก็นี่ก็จบแล้วนี่อะไรอ่ะพาสลีย์ค่ะพาสลีย์แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไว้โรยข้างบนหน่อยนึงอ๋อเหรอโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะโอ้โหทำไมก็จะเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยอ้าวจัดการไม่หน่อยละค่ะเหนียวเยอะเดี๋ยวเอาช้อนให้
เพสตรีที่เราได้ถ้าท่านผู้ชมชอบร้อนๆหน่อยก็เอาไปวอร์มร้อนสักนิดนึงตัวแป้งใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหถ้าแป้งร้อนไส้ร้อนนะใช่ค่ะอยากปิดอันนี้ใช่เหมือนใส่หมวกเลยพอแล้วใส่อะไรอีกแล้วก็โรยนี่เลยค่ะเติ๊ดเติ๊ดยังมีอะไรอีกเสร็จแล้วค่ะจริงเหรออ๋อโรยแค่นั้นน่ะใช่ค่ะใส่นี้บ้างทีเนี่ยชอบกับกรอบหรือว่าถ้าอยากได้อีกก็เอาหน่อไม้ฝรั่งสดเนี่ยค่ะแล้วสไลด์บางๆแช่น้ำหน่อยกับกรอบก็จะเป็นนั่นโอ้โหบอกสีอะไรชิคเก้นบูลวองค่ะชิคเก้นบูลวองเดี๋ยวมาชิมกันครับเอาละได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องชิมใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องเอาซอสไปด้วยสิได้ไม่ต้องถามหากลิ่นน้ำปลาเลยนะเพราะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยครีมนะกินนมกินเนยแล้วก็ตัวแป้งกับไก่ที่ถูกต้มแล้วฉีกเนี่ยโดยที่ไม่ได้สุกจนโอเวอร์คุกเกินไปไก่ก็จะนุ่มไปพร้อมกับซอสครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยกลิ่นเค็มจากเกลือแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็พาสลีย์ค่ะใช่แล้วก็ใส่เครื่องเทศอะไรนะใส่ใบไทม์นิดนึงใบไทม์นิดนึงบางครั้งถ้าใส่มัสรูมใส่เห็ดนี่ก็ได้นะถ้าใครชอบแทนที่จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งก็เป็นเห็ดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนี้หรือจะใส่กุ้งกุ้งก็ได้ทัฟเฟิลก็ได้หลายอย่างมากเลยครับแต่วิธีการทำคล้ายๆกันคือใช้แป้งรูใช่ค่ะนะนี่เลยครับเป็นชิคเก้นบูลวองใช่ค่ะชิคเก้นบูลวองครับมีวิธีการทำที่เป็นฝรั่งนะค่ะใช่โตมาจากฝรั่งก็ต้องโชว์ฝรั่งหน่อยเอาละท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเฮ้ยทำไมมาตีเนี่ยไม่ทันเลยโอ้โห